สวัสดีครับพบกับช่างลงกึง .com ครั้งนี้มีกรณีศึกษาการอ่านแบบงานที่ผิดพลาดซึ่งส่งผลต่อชิ้นงานมาดูกันเลยนะครับในแบบงานตัวนี้นะครับเป็นงานสี่เหลี่ยมธรรมดามีการเจาะรูทั้งหมด5รู4รูทางด้านขวาเจาะอยู่ตามแนวกลางงานของตัวชิ้นงานส่วนอีกหนึ่งรูซึ่งอยู่ด้านซ้ายนั้นเจาะเยื้องกลางงานออกมาเล็กน้อยกรณีศึกษาอันนี้พนักงานก็ได้เจาะรูทั้งหมด5รูอยู่ที่แนวเดียวกันทั้งหมดนะครับแทนที่จะเป็น4รูอยู่กลางงานกับอีก1รูอยู่เยื้องกลางงานซึ่งก็เป็นความผิดพลาดในการอ่านแบบงานแล้วก็ส่งผลต่อตัวชิ้นงานอันนี้ก็ต้องไปซ่อมแซมหรือไปทำผลิตขึ้นมาใหม่ซึ่งก็ต้องผ่านขั้นตอนอื่นๆตั้งแต่กระบวนการตัดเหล็กกระบวนการปาดนะครับเพื่อให้ได้ชิ้นงานก่อนการเจาะที่เอามาฝากนี้ก็เพื่อให้เป็นกรณีศึกษาสำหรับชาวช่างกลโรงงานช่างลงกลึงครับที่จะทำงานต่างๆขอให้ใช้ความระมัดระวังใช้ความรอบคอบใช้ความใส่ใจในการที่จะอ่านแบบงานดูแบบงานให้ชัดเจนให้เข้าใจก่อนการปฏิบัติงานแล้วก็ขอฝากไว้นะครับว่าที่ผมทำกรณีศึกษาซึ่งอาจจะดูว่าง่ายๆนะครับเป็นเรื่องง่ายๆนะครับผมเห็นว่าแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากก็ตามแต่มันก็เกิดความผิดพลาดขึ้นได้และเมื่อเกิดความผิดพลาดที่โรงงานแห่งหนึ่งได้ก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดกับโรงงานอื่นๆได้เกิดความผิดพลาดในวันนี้ได้ก็มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในวันข้างหน้าได้เช่นกันฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันกับช่างลงกึง.com ได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ